ลาจอแบบขานสายตาจบหักมุมเลียวไม่ทัน6ละครไทยเก่าฉากอวสานฝังใจคนดูพลิกแพลงเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้ หนึ่งเธอกับเขาและรักของเราเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างอาเปากับคุณหนูแปงรมัมกลายเป็นประเด็นโจท์จันในสังคมเพียงชัวข้ามคืนเมื่อละครเรื่องนี้ดําเนินมาถึงตอนจบบทสรุปสุดท้ายที่สะเทือนใจถึงแม้ว่าผู้ชมพอจะเดาถึงชะตากรรมของอาเปาที่คงหนีไม่พ้นเหยื่อความรักความแค้นของคุณยายแต่ฉากสุดท้ายของคุณหนูแป้งรามที่ตัดสินใจจากไปาตามคนที่รักกลางชาด ในสถานีรถไฟเป็นการหักมุมที่อย่างข้างคาจายแม้ว่าจะขึ้นคำว่าอาวสานแล้วก็ตาม 2. ขัตติยาละครเกี่ยวกับความรักระหว่างหญิงผู้สูงศักดิ์กับองครักหนุ่มมักจะหักมุมและขยี้ใจคนดูส่วนกระทั่งนาทีสุดท้ายเช่นความรักที่ยอมเสียสละของอโนทยัยกับทิปรัตดารากุมารีนำไปสู่โศกนกาฏกรรมครั้งใหญ่เพื่อต้องการปกป้องคนที่รักหรือนายอยากหยุดตะวันที่ปลายฟ้าสัมพันธ์ของนำเชียวและองค์หญิงณภพัรราวดีถึงแม้จะรักกันเพียงใด แต่ก็มีอาจมีผลความแตกต่างในยศถาบรรดาศักดิ์คงคล้ายๆกับเรื่องราวของเจ้าหญิงจัสมินกับอรินในดาวหลงฟ้าผู้พาสีเงินที่จำใจต้องแยกจาก 3. นารีสโมสรละครซิตคอมที่ขึ้นแทนเป็นที่สุดของตำนานละครหักมุมแห่งยุคถ้าใครเคยพลาดไปจะเล่าแบบย่อๆว่าเรื่องราวความรักของผู้หญิงสี่คนที่มีรูปแบบแตกต่างกัน4ี่แบบคู่รักวันหวานคู่รักหนุ่มสาวหรือคู่รักระหองระแหงถูกถ่ายทอดเป็นละครแบบตอนเดียวจบได้รับกระแสนิยมจนสร้างออกมาถึงสองฤดูกาล แต่ฉากสุดท้ายของละครเรื่องนี้ชาวเน็ตต่างหยุกให้เป็นโศกนกาฏกรรมเพราะตัวละครที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคมาหลายครั้งบทสรุปทั้งหมดที่แท้จริงแล้วกลายเป็นเรื่องราวในความฝานัน 4. เมืองดาลาหนึ่งในละครน้ำดีของช่องเจ็ดสีเมื่อปี2546จากละครค่ายเป่าจินจงที่เรียกกระแสนิยมและทำาเรติ้งกระฉูดเรื่องราวความรักมาสู่หนุ่มสาวต่างชาติต่างภาษาเสือเพียงฟ้ากับวันสาย ความรักกำลังสดใสท่ามกลางสมรภูมิความขัดแย้งแต่ภาพรถยนต์ของนางเอกที่โดนโลม่ม ลายเป็นฉากจบที่ทำร้ายจิตใจผู้ชมทั้งประเทศถูกวิจารณ์หนักถึงขั้นต้องแทรกตอนจบแบบใหม่ฉบับแฮปปี้เอนดิ้งเมอละครได้นำกลับมาฉายรีรันอีกครั้ง5าละครเรื่องต่อมาคือเรื่องหลังคาแดงผลงานการกำก,กับของตัวสรัญยู่วงกระจ่างอออากาศทางช่องเจ็ดออนแอร์ปี2547นำแสดงโดยบรุกนันุพรปุณน,นาการและยุ้ยเจยรานานซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครที่ตอนจบคาใจคนดูมากที่สุด เพราะละครถูกสั่งตัดจบอย่างไม่สนใจใหญ่ดีนักแสดงซึ่งหลายกระแสต่างพูดถึงการที่ละครเรื่องนี้ถูกตัดเป็นเพราะว่าเรตติ้งของละครเรื่องนี้ไม่สูงแต่ก็ไม่มีใครให้คําตอบที่แน่ชัดของการที่ละครเรื่องนี้ถูกตัดจบอย่างนี้ได้ในปัจจุบนันยังคงมีกลุ่มแฟนละครของช่องเจ็ดและละครเรื่องหลังคาแดงที่ยังคงรอดูตอนจบของละครเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย 6. บานลังหงนำแสดงโดยไมค์พทระเดสงวนความดีและไบเฟิร์นพิมชนกก็เป็นอีกผลงานชิ้นโบแดงที่ตัวสารันอยู่หมายมันปันมือไว้เป็นอย่างมากแต่เมื่อละครอ่อนแอไปกลับทำให้คนดูแอบผิดหวงังเพราะเนื้อเรื่องของละครเรื่องนี้ดูอืดยืดยากแต่เมื่อถึงฉากจบกลับทำเอาแฟนๆถึงกับหัวเสียเมื่อฉากจบของละครเป็นเพียงรูปภาพพร้อมกับคำบรรยายยิงสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆแ,และกลายเป็นประเด็นฮอตใน โลกโซเชียลอย่างไรก็ตามถึงแม้ผู้จัดผู้กำกับจะออกมาชี้แจงถึงฉากจบที่ไม่ถูกใจแฟนๆนั้นเป็นเพราะไม่มีระยะเวลาในการถ่ายทําต่อให้จบบริบูรณ์ได้ตามเวลาที่ช่องกำหนด